ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการอร่อยสุดขั้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรามาตามหาร้านทะเลทองซีฟู้ดนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีอาหารทะเลสดๆให้เราได้ลิ้มลองความอร่อยกันอีกแล้วค่ะทะเลทองซีฟู้ดนะคะตอนนี้ก็มาอยู่หน้าร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าเขามีเมนูอะไรเด็ดๆให้เราได้ชิมกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปตามหาเจ้าของร้านกันก่อนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็นี่คือเจ้าของร้านคนสวยของเรานะคะคือพี่อ้อยนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะรายการอร่อยสุดขั้วของเรานะคะก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาที่ร้านทะเลทองซีฟู้ดค่ะแล้วนี้พี่อ้อยมีเมนูอะไรที่จะให้เราได้ลิ้มลองความอร่อยบ้างคะค่ะพี่อ้อยก็ได้เตรียมเมนูไว้หลายรายการนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวว่าจะพาไปดูว่าเราจะทำอะไรให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะเพราะว่าอร่อยสุดขั้วของเราไปร้านไหนต้องบุกถึงในครัวร้านนั้นเลยนะคะวันนี้พี่อ้อยก็เตรียมเมนูเด็ดไปให้เราแล้วด้วยค่ะงั้นเราไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมเชิญค่ะรายการวาไรตี้ท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสื่อสร้างสรรค์เพื่องานชุมชนพร้อมกันนี้ยังผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยภาพและเสียงที่คมชัดสนใจติดต่อโฆษณาโทร0857877658
ถึงในครัวของร้านทะเลทองซีฟู้ดแล้วนะคะแล้วเราก็อยู่กับเชฟบอยนะคะแล้วก็อีกท่านนึงค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเป็นคุณแม่ชื่ออะไรคะแนะนำหน่อยคุณแม่อุทัยนะคะคุณแม่ยังสวยเลยค่ะเอาไงว่าวันนี้พี่อ้อยคะเตรียมอะไรไว้ให้เราได้ดูกันพี่อ้อยเตรียมเมนูเอ็นหอยผัดชานะคะเอ็นหอยเหรอน้องแนะนำว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยนี่ก็มีเอ็นหอยนี่ครับเอ็นหอยนี่เดี๋ยวนะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละพวกของกลางอ๋ออันนี้มันจะนิ่มๆหรือเปล่าคะใช่ค่ะนิ่มๆนิ่มๆจืดๆเดี๋ยวเราต้องชิมกันนะว่าเป็นยังไงค่ะขาดไม่ได้ก็คือแอนหอยนี่นะคะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างเลยก็เนี่ยมีวัตถุดิบที่ว่ามาใช้ปรุงนะครับค่ะมีแนะนำพริกหนึ่งน้ำตาลนะค่ะแล้วก็มีกระเทียมกับพริกตำเข้ากันนะคะแล้วก็มีเครื่องแกงเครื่องมันนิดนึงค่ะสำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดแล้วก็มีกระชายค่ะมะเขือแล้วก็พริกไทยอ่อนจ้ะน้ำมันหอยซีอิ๊วค่ะแล้วก็ใบกะเพราค่ะส่วนนี้ก็เป็นที่มือหน้าจะเป็นกะเพราทอดกรอบอันนี้ไว้จัดแต่งหน้าจะเห็นว่าวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีในส่วนของสมุนไพรซะเยอะเลยนะคะรสชาติก็จะออกมาแบบว่าเผ็ดๆหน่อยแน่เลยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะพี่บอยโอเคค่ะเชิญเลยค่ะมันก็เป็นการผัดหรือเปล่าก็เอาเกลือผัดพริกกับกระเทียมเคี่ยวให้หอมนะคะแล้วตอนนี้ก็หอมมากเลยค่ะไม่หอมอ่ะซีอิ๊วขาวค่ะตรงนี้ก็ได้ไหมเอ็นหอยลงไปค่ะผัดนานไหมคะพี่พลคะแต่เดี๋ยวพอไม่เดียวเนาะน้ำมันหอยกลั้นหายใจอันนั้นเป็นน้ำตุ๊กน้ำตุ๊กคลุกคลิกนิดหน่อยกลิ่นเริ่มมาแล้วนะคะมาตลอดเลยกลิ่นมาตลอดเลยรสชาติน่าจะอร่อยช่วยพลังนะเนี่ยช่วยใส่ตัวจังมีผู้ช่วยด้วยนะคะคุณแม่ก็มาเป็นผู้ช่วยอีกคนหนึ่งนะคะสำหรับเมนูนี้ค่ะช่วยกันเพื่อความอร่อยพิเศษกับรายการอร่อยสุดขั้วของเราเครื่องแกงนี้เป็นเครื่องแกงอะไรอะคะผัดเผ็ดนะหอมมากเลยเป็นหอยนี่เราไปหามาจากไหนนะคะพี่รวยคะปลากระชังเดี๋ยวปลากระชังอ่อนๆ อันนี้เป็นชาวประมงเขาเอามาส่งเราด้วยดูจากเชฟเรานะคะต้องอร่อยค่ะมีเหงื่อมีนะคะความร้อนอบอ้าวหรือเปล่าไม่รู้นะรู้จะตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้นะเมนูต้องออกมาอร่อยแน่ๆเลยอันนี้เป็นเชฟมือหนึ่งของที่ร้านได้เปล่าคะค่ะเชฟมือหนึ่งของที่ร้านเลยสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะเนี่ยมีการชิมด้วยโอเคไหมคะอันนี้เป็นเมนูที่เวลาลูกค้ามาเขาสั่งบ่อยไหมคะเนี่ยก็บ่อยนะบ่อยเลยนะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่แอนหอยจะลงไปอยู่ในจานแล้วนะคะอะไรนะแอนหอยผัดชาแอนหอยผัดชาค่ะก็แต่งหน้าด้วยโหระพาโหระพากะเพราทอดแล้วก็พริกทอดค่ะเพิ่มสีสันนิดนึงค่ะค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน้าตาสักหน่อยนะคะนี่คือแอนหอยผัดชาของร้านทะเลทองซีฟู้ดนะคะเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าตอนพูดที่กิน
ลิ่นจะเข้าไปในลำคอแล้วค่ะแล้วก็อาจจะไปลิ้มลองความอร่อยกันแล้วแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเชฟบอยก่อนนะคะแล้วก็คุณแม่อุทัยด้วยที่ให้เราได้มาบุกถึงในครัวแล้วก็ทำเมนูพิเศษให้เราได้ทานกันค่ะแต่ว่าเราต้องไปกันแล้วค่ะพี่อ้อยเราไปชิมอาหารกันค่ะไปช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิงCTH, we share. เราได้บุกไปถึงในครัวแล้วนะคะก็ไปดูวิธีการทำแอนหอยผัดชานะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะเราก็มานั่งที่โต๊ะอาหารกันแล้วค่ะยังมีเมนูอีกหลายเมนูใช่ไหมคะพี่อ้อยวันนี้ที่เตรียมให้เราได้ชิมกันนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่อ้อยจะออกออเดิร์ฟก่อนนะคะค่ะจะมีเดี๋ยวและนี้ก็เป็นอะไรคะสาหร่ายทะเลทองค่ะสาหร่ายทะเลทองถ้าใครมาที่นี่ต้องสั่งเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเหมือนกับว่าเป็นออเดิร์ฟใช่ค่ะทะเลทองเป็นอาหารของทางร้านที่ว่าเราคิดทำขึ้นมาเองแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มบวยค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะสำหรับจานนี้ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาเนื้อกุ้งแล้วก็ทาลงบนสาหร่ายแห้งแล้วก็ไปทอดกรอบเหมือนกับขนมปังหน้ากุ้งอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็มีขนมปังด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเกล็ดขนมปังมีงาโรยงั้นเดี๋ยวต้องลองค่ะพี่อ้อยทานด้วยกันค่ะลองด้วยกันเลยค่ะเป็นสาหร่ายนะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้สาหร่ายอยู่ด้านล่างสาหร่ายอยู่ด้านล่างค่ะมันติดอันนี้ต้องทานร้อนๆต้องทานร้อนๆค่ะเหมือนกับแบบระหว่างที่รอเมนูใช่ค่ะแล้วก็เริ่มต้นทานกับด้วยสาหร่ายน้ำจิ้มบวยถ้าแบบว่าน้ำจิ้มอื่นได้ไหมคะมันไม่เข้ากันด้วยยังไงไม่เข้ากันต้องกินกับน้ำจิ้มบวยอย่างเดียวมันก็เหมือน okay, ชอบมันกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ค่ะอร่อยค่ะคุณผู้ชมถ้านกมานะ
จานนี้นกก็อิ่มแล้วนะ เป็นคนไม่กินอะไรได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณมาต้องลองนะคะมีงาด้วยเด็กขนมปังนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะกับอะไรนะคะย้ำอีกทีนึงเมนูนี้สาหร่ายทะเลทองค่ะทานกับน้ำจิ้มบวยสาหร่ายทะเลทองนะคะทานกับน้ำจิ้มบวยนะคะมาแล้วต้องชิมนะคะเอาละค่ะนี่คือออเดอร์ของเรานะคะจานต่อไปจะเป็นอะไรเอ่ยจานต่อไปนี้จะมีหอยชักตีนค่ะหอยชักตีนนะคะโอ้โหตัวชูโรงของที่ร้านตัวชูโรงเลยเหรอคะอันนี้เพราะว่าของทางร้านเราจะขายหอยชักตีนเนี่ยเราจะเลี้ยงแบบเป็นค่ะแล้วก็รับรองว่าไม่มีทรายแน่นอนไม่มีทรายแน่นอนตัวใหญ่ด้วยนะคะนี่เลี้ยงเองเหรอคะพี่ตุ้มอ๋อไม่ค่ะพี่อ้อยก็จะให้ชาวประมงอะค่ะอ๋อก็คือแบบว่ามีชาวประมงเจ้าประจำก็จะมาส่งเราก็จะมาส่งที่ร้านแต่ทางร้านก็จะเลือกว่าจะต้องเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่เนื้อจะหวานเขาจะคัดแบบพิเศษให้เราเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองกันดีกว่าค่ะพี่ตุ้มพี่อ้อยนะคะลองดูหอยชักตีนนะคะค่ะอุ้ยแม่ส่วนมากลูกค้าที่มาจากกรุงเทพจะไม่เคยทานค่ะเป็นหอยชักตีนแกะง่ายด้วยนะคะบางคนบอกว่าเวลาไปทานอาหารซีฟู้ดถ้าเป็นพวกหอยอย่างเงี้ยอาจจะแกะยากหน่อยค่ะนะคะแต่ว่าถ้าแกะไม่ออกจะแกะง่ายต้องมีไม้จิ้มฟันนะคะแต่ว่านกว่านกไม่ต้องใช้แล้วแหละอ้อยเพราะว่ามันออกมาแล้วนิดถ้ามาร้อนๆมันจะดึงออกง่ายจะดึงออกง่ายนะคะถ้าใครมาก็ต้องมาทานกันนะคะกับเมนูหอยชักตีนนะคะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่รู้ว่าน้ำจิ้มจะแซ่บสักแค่ไหนนะคะอันนี้เป็นสูตรเด็ดของร้านหรือเปล่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มของเราจะใช้ตำเราจะไม่ปั่นใช้ตำใช่ค่ะมันก็หยาบๆด้วยนะคะผสมกันไปค่ะอันนี้เป็นหอยชักตีนนะคะคุณผู้ชมน้องนกลองชิมดูว่ารสชาติได้ไหมถ้าใครชอบแซ่บเนี่ยก็คือแซ่บใช่เลย ใช่ค่ะไม่แบบไม่ออกเปรี้ยวมากอะไรอย่างนี้โอเคค่ะกับเมนูหอยนะคะหอยชักตีนที่ไหนก็ทำได้แต่ว่าที่เด็ดต้องเป็นน้ำจิ้มเด็ดจริงๆค่ะนะคะอีกหนึ่งเมนูที่อยากจะแนะนำให้คุณได้มาทานกันนะคะกับร้านทะเลทองซีฟู้ดนะคะนี่เป็นเมนูหอยชักตีนค่ะหอยไปละต่อไปเป็นอะไรดีต่อไปจะเป็นส้มตำปูม้าค่ะส้มตำปูม้าค่ะปูม้าของเราสดเนื้อจะหวานหน้าตาก็น่าทานอยู่นะคะค่ะอันนี้เป็นส้มตำปูม้านะคะเดี๋ยวลองดูดีกว่าอันนี้ปูม้านี่คือสั่งมาด้วยยังไงคะสั่งมาค่ะสั่งมาเหมือนกันจากเจ้าประจำเหมือนกันเจ้าประจำเหมือนกันค่ะลองดูนะคะเต็มจานละปูม้าต้องสดนะคะแต่ถ้าว่าใครไม่ทานแต่ว่าสดๆแบบนี้เราก็สามารถที่จะลวกได้นะคะสั่งได้เลยค่ะเนื้อนิ่มด้วยนะคะปูม้าสดๆเดี๋ยวมันจะต้องปูม้ามันสดเนื้อมันจะหวานในตัวใช่ค่ะมันจะต้องหวานเดี๋ยวเราลองกินดูใช่เลยไม่ขาวด้วยตัวมันสดจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเป็นส้มตำปูม้านะคะก็มาได้มาทานได้เลยนะคะที่ร้านทะเลของซีฟู้ดที่ไหนก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่นี่ก็เด็ดเหมือนกันนะคะเพราะว่าปูของเราก็สดด้วยแต่ถามว่าใครไม่อยากทานแบบสดๆแบบนี้จะลวกก่อนก็ได้นะคะพี่อ้อยค่ะเอาเป็นว่าเมนูต่อไปเลยแล้วกันค่ะก็จะมีกุ้งคั่วพริกเกลือค่ะกุ้งคั่วพริกเกลือค่ะอันนี้ก็เป็นกุ้งที่เรารับมาจากชาวประมงด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเป็นกุ้งอะไรคะพี่อ้อยเป็นกุ้งแชบวยค่ะกุ้งแชบวยที่ร้านจะใช้เป็นกุ้งแชบวยเป็นกุ้งทะเลทั้งหมดแต่ถ้าว่าเป็นกุ้งอื่นได้ไหมเอ่ยเป็นกุ้งอื่นก็ได้นะคะค่ะใช้เป็นกั้งก็ได้ค่ะกั้งก็ได้ใช่ใช่ที่อื่นมันจะออกแบบว่าแฉะๆหน่อยไหมหรือว่ายังไงใช่ค่ะที่อื่นที่พี่อ้อยไปทานเขาจะผัดออกมาแฉะๆหน่อยถ้าคนที่ไม่ชอบมันเราก็จะทานแบบนี้ก็จะทานได้ทั้งตัวเลยอะค่ะอันนี้เหมือนจะกรอบๆนะคะแค่แตะก็ดังกรุ๊บแล้วนะคะกุ้งผัดพริกเกลือลองดูโอเคไหมคะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเหมือนกันแห้งๆใช่ค่ะคั่วกับพริกกับเกลือก็จะออกเด็กๆก็ทานได้นะคะถ้าไม่กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ใช่ค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็กุ้งก็หวานด้วยแต่ถ้าว่า
ใครอยากจะเปลี่ยนเป็นกุ้งแบบอื่นก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนกันค่ะเพราะที่ร้านเราก็มีบริการอยู่นะคะอันนี้เป็นกุ้งคั่วพริกเกลือนะคะจานต่อไปแล้วก็เมนูต่อไปก็เตรียมปลากระพงปลากระพงนึ่งซีอิ๊วค่ะนึ่งซีอิ๊วนะคะตัวใหญ่มากอันนี้ปลาก็สดเหมือนกันนะคะพี่อ้อยที่ร้านพี่อ้อยจะเน้นขายของสดนะคะค่ะลูกค้าจะได้ทานของสดจริงๆแล้วก็รสชาติมันก็จะมีอยู่ในตัวใช่ค่ะอันนี้ก็มาเป็นหม้อไฟเลยนะคะเดี๋ยวลองชิมหน่อยดีกว่าค่ะว่ามันเป็นยังไงรสชาติจะแซ่บสักแค่ไหนนะคะเป็นนึ่งซีอิ๊วนะคะปลากระพงแต่ถ้าว่ามีปลาอื่นก็ได้ใช่ไหมคะพี่อ้อยเป็นปลาเก๋าปลาสำลีก็ได้ค่ะปลาเก๋าปลาสำลีก็ได้หรือว่าถ้าว่าใครมาแบบหลายๆคนนะคะก็จะมีขนาดของปลาใช่ไหมคะว่าจะเอาแบบให้ลูกค้าเลือกลูกค้าสามารถไปดูได้ที่บ่อที่เราเตรียมค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ไปเลือกเอานะคะว่าคุณชอบทานปลาอะไรแล้วก็มีทั้งมีนึ่งมะนาวอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีหลายเมนูค่ะเราจะทำนึ่งมะนาวนึ่งบ๊วยนึ่งขากะทิค่ะค่ะเยอะมากนะคะทำได้หลายเมนูก็แล้วแต่ค่ะก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ชมนะคะจะชอบทานแบบไหนค่ะจะแบบเปรี้ยวๆหน่อยหรือว่ารสชาติซอฟๆลงมาหน่อยนะคะก็เป็นเมนูปลาค่ะนะคะจะตัวเล็กตัวใหญ่คุณสามารถจะไปเลือกที่บ่อหน้าร้านได้เลยค่ะเอาเป็นว่ายังไม่หมดเหรอคะพี่อ้อยยังไม่หมดเลยค่ะเห็นแวบๆยังมีอะไรอีกเลยยังมีเอ็นหอยผัดชาเอ็นหอยผัดชาเมื่อสักครู่นะคะที่เราไปในครัวนะคะดูวิธีการทำจากเชฟบอยของเราแล้วก็คุณแม่นะคะตอนนี้มาอยู่ที่โต๊ะอาหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะลองชิมดูกลิ่นมันแรงมากเลยนะคะกลิ่นแรงเนี่ยคือหอมสมุนไพรตอนที่เราเข้าไปทำในครัวนะคะและตอนนี้เราได้เวลาชิมแล้วนะคะเอ็นหอยอ๋อมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะหนืดๆนิดนึงโอเคนะหนึบอร่อยค่ะได้กลิ่นของสมุนไพรด้วยอร่อยค่ะพี่ว่าไม่เหนียวไม่เหนียวกิโลละเท่าไหร่นะเมื่อกี้บอกว่า300กว่าบาท300กว่าบาทนะคะจานนี้ประมาณกี่บาทคะโลนึงได้ไหมได้ค่ะถ้าว่าใครมาอยากทานของแปลกๆนะฮะมาได้เลยที่ทะเลทองซีฟู้ดกับเอ็นหอยผัดชาน้องคอนเฟิร์มค่ะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะก็จะต้องเป็นน้ำน้ำอีกนะคะเพื่อจะได้ชุ่มคอนิดนึงนะคะเตรียมหอยหวานต้มตะไคร้เป็นหอยหวานอันนี้ก็รับจากชาประมงเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเป็นน้ำใสค่ะทานแล้วมันจะหอมให้น้องนกลองหอมสมุนไพรมีตะไคร้ใบมะกรูดใช่ค่ะมีอะไรอีกนะลองชิมน้ำดูว่าชิมน้ำก่อนเลยอันดับแรกผ่านนะคะรสชาติผ่านทานเลยแหละนะคะเน้นกลิ่นมีกลิ่นหอมของสมุนไพรเพื่อที่จะดับความคาวด้วยค่ะใช่ไหมคะพี่เนื้อหอยก็อร่อยไม่หนืดมากหอยหวานต้มตะไคร้นะคะมาก็ต้องทานกันที่ร้านทะเลทองซีฟู้ดค่ะเอาเป็นว่าเราก็ชิมกันหมดทุกเมนูแล้วนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกนะคะที่ทางรายการของเราไม่ได้ทานกันนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศที่ร้านแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เดินสำรวจอยู่นะคะพี่อ้อยบรรยากาศร้านตกแต่งไปด้วยไม้หมดเลยอันนี้เป็นแนวคิดของใครคะแนวคิดของคุณพ่อค่ะทำไมคะเพราะว่าคุณพ่อเป็นคนชอบไม้แล้วก็เลือกแล้วก็ลงมือคุมเองค่ะค่ะอันนี้เปิดมากี่ปีแล้วคะสำหรับร้านก็เปิดมา7ปีแล้วค่ะ7ปีแล้วนะคะค่ะไม้นี่ก็อยู่มาถึง7ปีหรือเปล่าไม้นี้อายุมากแล้วนะคะอายุมากกว่าร้านเปิดกว่าตัวพี่อ้อยอีกก็คือเหมือนคุณพ่อเนี่ยคือไปแบบว่าคัดสรรไม้ดีๆมาเลยไปพ่อเป็นคนชอบไม้ชอบธรรมชาติก็จะไปเลือกที่ว่าตามสวนเพื่อนค่ะค่ะก็จะไปขอมาบางคนเขาก็ให้มาค่ะก็เป็นธรรมชาติดีนะคะแบบว่ายกสูงด้วยก็ไม่ร้อนนะคะอยู่ริมทะเลแบบนี้ด้วยนะคะถ้าว่าใครมาก็จะได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติเพราะเรานั่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องเปิดพัดลมนะคะส
้ายขวาหน้าหลังเราไม่มีพัดลมค่ะมีแต่ลมธรรมชาติทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็บอกว่าที่ร้านเนี่ยเป็นธุรกิจของครอบครัวนะคะเมื่อกี้เราไปก็เจอคุณแม่น้องชายค่ะแล้วก็พี่อ้อยเองก็แบบว่าดูแลบริหารจัดการร้านแล้วก็พี่อ้อยจะออกไปดูวัตถุดิบตอนเช้าก็จะไปเลือกซื้ออย่างของสดผักที่เอามาใช้ที่ร้านเราก็จะไปเลือกเองก็จะไปเลือกเองนะคะอันนี้เปิดบริการก็ทุกวันอยู่ทุกวันค่ะนะคะแล้วทีนี้ค่ะพี่อ้อยค่ะนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติส่วนมากก็จะเป็นคนไทยชาวต่างชาติจะเข้ามาก็จะเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวก็จะมีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะหน่อยค่ะอันนี้มาเป็นกรุ๊ปทัวร์ไหมหรือว่ามาส่วนตัวส่วนมากแล้วจะมาส่วนตัวส่วนตัวนะคะทีนี้พี่อ้อยค่ะที่นี่เนี่ยบรรยากาศร้านก็ดีอยู่กว้างขวางอยู่รับจัดเลี้ยงไหมคะรับค่ะรับจัดเลี้ยงเหมือนกันรับจัดเลี้ยงแต่พี่อ้อยไม่ได้รับเป็นงานแต่งหรือว่าอะไรนอกจากแบบว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีพื้นที่ที่จะจัดเวทีให้เขาพี่อ้อยก็จะแบบเป็นกินเลี้ยงในเพื่อนฝูงบริษัทเล็กๆอะไรอย่างนี้นะคะถ้าว่าใครจะมาใช้บริการจัดเลี้ยงต้อนรับคณะอะไรก็ว่าไปนะคะจับจองก็ได้เลยที่ร้านทะเลทองซีฟู้ดบรรจุได้สักกี่คนนะคะย่อย200ค่ะ200คนที่จอดรถสะดวกห้องน้ำสะดวกห้องน้ำสะดวกนะคะแล้วที่นี่เปิดบริการกี่โมงถึงกี่โมงคะพี่อ้อยเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าปิด4ทุ่มนะคะ10โมงเช้าถึง4ทุ่มเปิดบริการทุกวันนะคะเดี๋ยวให้พี่อ้อยค่ะบอกคุณผู้ชมนะคะที่ชมอยู่แล้วก็เห็นเมนูตรงหน้านี้ก็อยากจะมาทานเหมือนกันนะคะเห็นนกอร่อยแล้วคุณผู้ชมอิจฉาอยากจะมาทีนี้เนี่ยบอกที่ตั้งหน่อยหนึ่งค่ะว่าที่ตั้งของร้านของเราอยู่ตรงไหนคะที่ตั้งของร้านของพี่อ้อยจะอยู่ตรงซอยป่ามะพร้าวนะคะเกาะแก้วซอย6นะคะค่ะถ้าเข้ามาในหมู่บ้านสปัมเลยปั๊มน้ำมันเชลมาสักประมาณ200เมตรก็จะเจอซอยทางเข้าหน้าปากซอยก็จะมีป้ายร้านอยู่ติดกับป้ายใหญ่เลยเป็นขายรถเหรียญทองค่ะนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาประมาณ500เมตรก็จะถึง500เมตรก็จะถึงหาไม่ยากค่ะก็จะมีป้ายบอกตลอดทางนะคะเดี๋ยวให้พี่อ้อยนะคะบอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมชมอยู่จะได้โทรมาสั่งเมนูก่อนหรือว่าจองโต๊ะสอบถามล่วงหน้ากันก่อนพี่อ้อยเชิญปักเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะเบอร์โทรของทางร้านนะคะ076-377-737ค่ะค่ะนะคะอะไรที่นี่ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของที่ร้านถ้าว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะจะมาจัดงานเลี้ยงหรือว่าอยากจะมาทานแบบชิลๆนะคะอยากจะจองเมนูล่วงหน้านะคะก็สามารถโทรมาหาพี่อ้อยของเราได้เลยนะคะเป็นเจ้าของร้านคนสวยรอคุณอยู่ที่นี่กับร้านทะเลทองซีฟู้ดค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางรายการอร่อยชุดคั่วของเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อยค่ะที่ให้ทางรายการค่ะที่ให้ทางรายการของเรานะคะได้มาชิมนะคะความอร่อยนะคะของเมนูที่ร้านนะคะทุกเมนูที่อยู่ตรงหน้าคอนเฟิร์มค่ะว่าอร่อยสุดขั้วจริงๆนะคะแล้วก็คุณผู้ชมค่ะอย่าลืมติชมรายการด้วยนะคะเข้าไปที่ facebook.com/dccabletv นะคะแล้วก็มาติดตามกันเทปหน้าว่ารายการอร่อยสุดขั้วของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปลิ้มลองความอร่อยกันที่ไหนค่ะแล้ววันนี้นะคะนกกับพี่อ้อยแล้วก็รายการอร่อยสุดขั้วเราต้องลาไปพร้อมๆกันตรงนี้แล้วนะคะพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ